สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีวันนี้มาแล้วครับมันมาแล้วจากที่สัญญาไว้เมื่อนานมาแล้วการเลือกซื้อ power supply แบบง่ายๆง่ายมากสั้นมากตอนนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเลือกซื้อ power supply กันต้องทำความรู้จักกันก่อนว่า power supply มันคืออะไรPower Supply คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่าไฟ AC ไฟบ้านที่รู้จักกันเนี่ยให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่าไฟ DC นั่นเองเพราะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานบนไฟ AC ได้ก็ต้องมีตัวแปลงให้มันแปลงไฟให้มันสามารถทำงานได้นั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์ของ Power Supply ง่ายๆและเมื่อรู้แล้วก็ไปเลือกซื้อกันเลยดีกว่าวิดีโอนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือรู้จักเครื่องที่จะนำไปใช้แน่นอนว่า power supply คอมพิวเตอร์เราซื้อมาเราต้องไปใส่ในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เราอาจจะมีอยู่แล้วหรือจัดสเปคขึ้นมาใหม่เราก็ต้องรู้มันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างและส่วนที่2ก็คือคำนวณกำลังวัตต์ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราจะเอา power supply มาใส่เนี่ยกินไฟเท่าไหร่นั่นเองและส่วนที่3ก็คือเลือกซื้อ power supply ครับจะเลือกซื้อยังไงดีให้เหมาะสมกับเครื่องที่เราใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเองสั้นๆง่ายๆไปดูที่ส่วนแรกกันเลยก็คือรู้จักกับเครื่องที่จะนำไปใช้อย่างแรกก็ที่จะรู้ก็คือรู้สเปคเครื่องสเปคเครื่องคืออะไรสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ CPU Intel Core i7 การ์ดจอ GTX 780 Mainboard Asus P8377i แบบนี้นี่คือสเปคเครื่องรู้ได้ทั้งเครื่องยิ่งดีแต่ถ้ารู้ไม่ได้ขอหลักๆ2ชิ้นก็คือ CPU กับการ์ดจอเพราะว่า2ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนั่นเองและอีก1อย่างที่ควรจะรู้ก็คือขนาดของเคสคือโครงของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกอย่างมันต้องไปใส่อยู่ในเคสแน่นอน power supply มันอยู่ในนั้นด้วยแต่ถ้าเราซื้อ power supply ผิดขนาดเคสมามันใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ควรจะเช็คขนาดเคสว่าเคสเราสามารถใส่ power supply อะไรได้บ้างวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเอารุ่นเคสไปใส่ใน Google หรือเข้าเว็บผู้ผลิตแล้วก็ไปดูในส่วนของสเปคว่าสามารถใส่ power supply อะไรได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้เคส Corsair Obsidian 250D อย่างที่เห็นอยู่ในรูปนี้สามารถใส่ power supply ขนาด ATX ได้นั่นเองในขั้นตอนที่3ก็เอามาดูกันว่า power supply แบบ ATX นะที่เราต้องซื้อเสร็จแล้วขั้นตอนแรกสั้นไหมล่ะต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือคำนวณกำลังวัตต์นะครับบางท่านโอ๊ยการ์ดจออะไรเนี่ยกินไฟกี่วัตต์ CPU ตัวนี้กินไฟ100เท่าไหร่อะไรไม่รู้มีเว็บไซต์ใส่อุปกรณ์เข้าไปมันคำนวณให้เองนี่ครับเข้าไปเลยครับextreme.outervision.com หรือว่าคำอธิบายวิดีโอด้านล่างผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้เว็บนี้นะครับถามว่าใช้งานยังไงผมจะมาสาธิตวิธีใช้งานให้ดูกันโดยใช้สเปคเครื่องนี้ครับเล็กแรงดำ V2 นั่นเองกลับเข้าไปที่เว็บไซต์นี่นะครับตรงนี้เปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาด้านซ้ายนี่ก่อนเลยมันจะแบ่งเป็นช่วงๆตามขีดนี้นะครับไม่ใช่ลินหุยไม่ใช่แพนด้านี่แหละมุกรายการนี้ช่องแรกเลยก็คือเลือกนะครับว่าเครื่องมีกี่ CPUไม่ใช่ CPU quad core นะเป็น4 CPU นะ CPU คือชิปตัวหนึ่งเนี่ยคือ1 CPU ส่วนใหญ่ก็จะ1 CPU นั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนมันมัลติบอร์ดนะครับเลกูล่าหรือว่า high end เลกูล่าก็คือบอร์ดทั่วไปนะครับ high end ก็เป็นพวกแบบ ROG OC formula gigabyte ไอตัวส้มๆ OC แบบนั้นนะครับอันนั้นคือ high end ส่วนใหญ่ก็เลกูล่าไว้นะครับ CPU แบรนด์แน่นอนมีอยู่2ยี่ห้อ AMD กับ Intel ใช้อะไรก็เลือกกันไปแล้วเมื่อเลือกยี่ห้อแล้วก็เลือกซ็อกเก็ตว่าใช้ซ็อกเก็ตอะไรก็เลือกกันต่อไปเสร็จแล้วเลือกซ็อกเก็ตแล้วก็จะมีรุ่น Pentium Xeon i3 i5 i7 Xeon อะไรก็ว่านไปวันนี้ผมจะใช้ Core i7 3770K อยู่ไหนเนี่ย Core i7 3770K นี่ตรงนี้ถ้าใคร overclock CPU ก็ใส่ไปนะครับ overclock ไปกี่เฮิร์ตไฟเท่าไหร่กดปุ่ม overclock ปุ๊บมันก็จะคำนวณให้อีก1ครั้งเพราะว่าโอเวอร์คล็อกกินไฟมากขึ้นแต่วันนี้ผมไม่โอเวอร์คล็อกผมก็จะไม่ใส่ต่อมาในส่วนของแรมเราก็เลือกไปว่าใช้แรมกี่แผงนะครับแรมชนิดอะไร DDR2 DDR3 ว่ากันไปและเลื่อนลงมาก็วิดีโอการ์ดหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือการ์ดจอนั่นเองก็เลือกว่าใช้ยี่ห้ออะไรใครใช้ออนบอร์ดก็เลือกเบสิกการ์ดใครใช้ Nvidia ก็เลือก Nvidia ใครใช้ AMD ก็เลือก AMD วันนี้ผมใช้ Nvidia ในรุ่น GeForce GTX 780อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่กดเข้าไปส่วนใครจะ SLI หรือ Crossfire ก็ใส่ให้ครบ3ตัว4ตัวกันว่ากันไปแล้วก็เลือกตรงนี้วิดีโอไทป์ว่า SLI หรือ Crossfire นะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเว็บนี้เอาง่ายๆว่าถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนปล่อยมันไว้เหมือนเดิมเลื่อนลงมาด้านล่างก็คือ Hard Drive หรือว่า Hard Disk หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ Regular SATA หรือถ้าเทียบเป็น WD Regular SATA ก็คือ WD Blue นั่นเอง High RPM ก็คือ WD Black Green ก็คือ Green นั่นเองส่วนใหญ่ก็ใส่ไปมีฮาร์ดดิสก์กี่ตัวก็ใส่ไปวันนี้ผมมี2ตัวก็ใส่2ตัว
ใครมีได้ DVD ก็ใส่ไปได้บูเลก็ใส่ไปฟอปปี้ดิสถ้าใครยังมีก็ใส่ไปแต่ตรงนี้ไม่รวมได้ DVD ที่เป็น USB แบบ External มีหม้อแปลงอะไรของมันเองนะครับอันนี้เป็นเฉพาะได้ DVD ที่อยู่ในเครื่องกินไฟเสียบไฟจาก Power Supply เท่านั้นและเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนเลื่อนไปข้างบนจะมี SSD ให้เลือกว่าเราใช้กี่ตัววันนี้ผมมี2ตัวผมก็ใส่2ตัวและตรงนี้ก็ติ๊กไปใครมีการ์ดแลนการ์ดเลดการ์ดซาวการ์ดการ์ดทีวีอะไรก็ว่ากันไปผมไม่มีสักการ์ดเพราะบอร์ด ITX มันใส่การ์ดจอได้อย่างเดียวก็ไม่ต้องติ๊กเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีพวกพัดลมเรามีพัดลมมีลงลึกเกกี่อันกี่ตัวก็ว่ากันไปเรกูล่าก็คือพัดลมธรรมดาใบดำๆไม่มีอะไรมาก LED ก็คือพัดลมมีไฟไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ก็คือพัดลมแบบปั่นนิ้วขาดประมาณนั้นก็เลือกไปผมมี2ตัวผมก็ใส่ไป2ตัวและตรงนี้ใครเล่นชุดน้ำก็เลือกไปนะครับใช้ปั๊มน้ำของอะไรอย่างเช่น Swiftech XPC Coolant อะไรแบบนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปเลือกหรือใครชุดน้ำระบบปิดก็เลือก Water Cooling Kit อย่างเช่นนี่ Cooler Master Sidon ไอ้ Corsair H100 อะไรแบบนี้ Thermal Tech อะไรแบบนี้ผมมี Corsair H100 ก็กดไป H100i กับ H100 กินไฟพอกันนั่นแหละเสร็จแล้วเร็วไปไหมไม่เร็วกด Calculate คอยขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วเว็บมันก็จะโหลดใหม่อีก1รอบมาแล้วมันมาแล้วเลขสีส้มๆนี่ก็คือกำลังวัตต์ที่เราควรจะซื้อ power supply มาใส่ให้เครื่องเรานั่นเองเครื่องเราที่ใส่สเปคไปเนี่ยกินไฟเท่านี้แล้วเว็บนี้เขาจะเผื่อมาแล้วครับเผื่ออัปเกรดเพราะว่านี่ครับ minimum PSU wattage คืออันนี้คือที่เครื่องเราใช้จริงๆแต่อันนี้คือเขาแนะนำเผื่อมาแล้วนะครับเราจำค่านี้ไว้หรือว่าถ้าใครอยู่หน้าคอมก็เปิดได้เว็บทิ้งไว้ก่อนต่อมาไปพาร์ทที่3กันก็คือการเลือกซื้อ power supply อยากจะบอกณจุดนี้นะครับยี่ห้อดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วถามว่าแนะนำยี่ห้อไหนบ้างยี่ห้อแรก Seasonic ยี่ห้อ2 FSP ยี่ห้อ3 Cooler Master ยี่ห้อ4 Corsair 5 XFX 6 EVGA 7 Enermax 8 Antech 9 Silverstone 10 Thermaltake 10ยี่ห้อนะครับถามว่าทำไมเอามาแค่นี้ยี่ห้ออื่นมันไม่ดีเลยไงไม่ใช่10ยี่ห้อนี้คือที่ผมเคยลองเคยประกอบเคยใช้งานด้วยตัวเองมาแล้วมันไม่มีปัญหาผมก็เอามาแนะนำต่อแต่ยี่ห้อที่ผมไม่เอามาพูดแล้วมันมีดีมีอีกเยอะครับเมื่อเราได้ยี่ห้อแล้วต่อมาคืออะไรคือขนาดของ power supply นั่นเองจำที่ผมพูดตรงนี้ได้ไหมว่าเคสเราใส่ power supply อะไรบ้างนี่แหละครับเรามาดูกันวันนี้ผมจะเลือกยี่ห้อ Seasonic ก็แล้วกันอ่ะคุ้นเคยกับมันที่สุดแล้วดูยังไงล่ะนี่ครับ ATX 12 โวลต์แบบนี้นะครับก็คือขนาด ATX นั่นเองแสดงว่าไอ้รุ่นนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วพอเราได้อ่ะรุ่นพวกเนี้ยมันเป็น ATX หมดแล้วมันใช้ได้กับเคสเราต่อไปยังไงล่ะฟีเจอร์ครับฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นพวก80พาสแฟนเลสแล้วก็ถอดสายได้โมดูล่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลือกเว็บต่างๆเขาก็จะมีบอกนะครับอย่างเช่นเว็บของ Corsair เขาก็จะมีตารางให้เทียบเลยว่าตัวนี้ไม่โมดูล่านะตัวนี้โมดูล่านะตัวนี้80พัทแพทตินัมตัวนี้80พัทโกอะไรแบบนี้นะครับกลับมาซีซูนิกแล้วต่อสมมติผมดูแล้วอันเนี้ยอยากได้ตัวนี้80พัทบอนนี่ตัวนี้แล้วก็ไปโหลดสเปคเข้ามาหรือว่าไปเปิดดูสเปครุ่นนั้นเลยนะครับเปิดดูแล้วคอยมันโหลดต่อมานะครับก็คือกำลังวัตต์จำเว็บนี้ได้ไหมที่ผมเปิดแล้วคำนวณเนี่ย425วัตต์เนี่ยกลับมารุ่นที่เราเลือกไว้รุ่นที่เราเลือกไว้มีขนาด520วัตต์กับ620วัตต์เอาอย่างไรดีทีนี้520วัตต์มากกว่า425ใช้ได้ครับซื้อได้เลยแค่นี้นะครับทั้งงบถึงก็ซื้อได้เลยแต่บางคนถามอีก520ไม่พอกลัวว่าเสียบแล้วมันจะดับเสียบแล้วมันจะอะไรแบบนี้เว็บนี้นะครับเขาเผื่อมาให้แล้วแต่ถ้าบางคนแบบอยากจะใส่การ์ดจออีกตัวนึงเนี่ยแบบวันนี้ผมใช้ GTX 780 1ตัวผมจะใส่เพิ่มอีก1ตัวเผื่อไว้ก็ได้นะครับแต่บางคนไม่ใส่ก็ไม่ต้องเผื่อนะครับเพราะเว็บนี้เขาเผื่อไว้ให้แล้วนี่นะครับตรงนี้แล้วถามว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันทุกๆวันเนี่ย i3 i5 i7 การ์ดจอตัวเดียวเนี่ยการ์ดจอตัวท็อป CPU i7 เนี่ยกินไฟถึงขนาด520เลยไหมไม่ถึงลองไปดูในเพจผมก็ได้ที่ผมเทสไอ้เครื่อง i7 เล็กแรงดำผมอะกินไฟ300กว่าวัตต์อย่างนี้ตรงนี้มาได้กำลังวัตต์มาแล้วสุดท้ายเลยนะครับดูราคาครับเราซื้อได้ไหมก็ไปดูครับตามเว็บที่ขายต่างๆ TKJ ได้ Visitech อะไรแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมเลือกตัว Seasonic M22 2 Bronze นะครับ Evo ไว้ Seasonic นี่นะครับ520บาท 2,450 บาทถ้าเราพอจะซื้อได้ก็ซื้อครับจบง่ายแค่นี้เลยแต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็หารุ่นอื่นต่อไปอย่างเช่นเรามีงบ 2,000 แต่เราเลือกได้รุ่นนี้มา
แล้วก็ลองดูรุ่นอื่นที่มีขายนะครับอย่างเช่นตัวนี้ S12 ถุง520บาท 2,000 แล้วก็กลับไปเว็บ Seasonic นะครับแล้วก็ไปโหลดสเปคไอ้รุ่นนั้นมาดูว่ามันอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่นะครับโหลดมาดูอ่ะโหลดมานี่นะครับเห็นไหม80ฮาร์ดบอลแต่อาจจะถอดสายไม่ได้เรามีงบแค่นี้เราก็ต้องยอมแลกกันนะครับหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนไปดูยี่ห้ออื่นก็ได้ Cooler Master Corsair อะไรแบบนี้แต่ Corsair มันแพงกว่า Seasonic กรรมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปลาสวรรค์ทีวีตอนนี้แต่สำหรับใครที่เลือกไม่ถูกจริงๆเข้าไปในเพจผมครับเพจแดงปลาสวรรค์นี่แหละกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปนี่นะครับแล้วไปดูด้านซ้ายครับ Power Supply แนะนำโดยแดงปลาสวรรค์กดเข้าไปนะครับก็จะมีPower Supplyที่ผมแนะนำนะว่าราคาเท่านี้ได้รุ่นไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อตามนี้ได้เลยนะเป็นรุ่นที่หาได้ง่ายๆในท้องตลาดและสุดท้ายจริงๆแล้วของวันนี้นะครับก็ประโยคคุ้นเคยของรายการนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ